สวัสดีครับผมชื่อสตางนะครับก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จริงๆพื้นฐานผมก็เป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่แล้วก็พยายามที่จะหาโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองตั้งแต่ที่มาเรียนที่นี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่คอร์สแรกก็คือคอร์สconversation เลยก็รู้สึกว่าหลายอย่างนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีคือเนื้อหาของวิชาที่เรียนเนี่ยมันก็ดีเลยทำลานมากจนกระทั่งแบบเหมือนกับโรงเรียนอื่นก็คือจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงซะมากกว่าแล้วก็ข้อดีของที่นี่ก็คือผมเรียนจนได้ถึงคอร์สสุดท้ายที่คอร์สโทเฟลซึ่งมีข้อดีมากๆเลยก็คือว่าเรามีโอกาสที่จะใช้ข้อสอบโทเฟลลองทดลองแล้วก็ลองแอคทีฟคือตัวเองได้ก่อนที่เราจะไปนำข้อสอบจริงซึ่งการสอบแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างแพงมากนะครับก็ประโยชน์ที่ได้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เรียนที่นี่ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะคิดว่ายากสำหรับการที่ไปเรียนกับโรงเรียนวิชาอื่น